เราเป็นผู้สร้างประสบการณ์ของเราซึ่งเราแบ่งปันกับผู้มีจิตสำนึกอื่นๆทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในจิตสำนึกสากลด้วยเรามีอิสระที่จะสร้างอะไรก็ได้ที่เราต้องการโดยมีเงื่อนไขว่าเราไม่ได้จำกัดตัวเองแต่เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจำกัดตัวเองและเราไม่ได้ตระหนักว่าเราได้ทำอะไรกับตัวเองบ้างหากเรากลัวสิ่งที่ไม่รู้หรือสงสัยในความสามารถของเราเราก็กำลังป้องกันตัวเองจากการรู้จักความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและพลังที่เติมเต็มที่เราสามารถทำได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นในทุกมิติและเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของเราได้โดยการรับรู้ถึงความเป็นจริงที่เราเลือกและตระหนักว่ามันเป็นเรื่องจริงเราทำสิ่งนี้โดยเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์ที่แสดงถึงความเป็นจริงที่เราจำได้นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่เราทำมันตลอดเวลาความจริงของเราคือสิ่งที่เราตระหนักว่ามันเป็นสำหรับเราแต่ละคนสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้และมุมมองของเราเองบทเรียนที่นี่คือเราเป็นอิสระสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจอธิปไตยสามารถสร้างความเป็นจริงใดๆก็ได้ที่เราต้องการในไทม์ไลน์และมิติใดก็ตามที่เรารับรู้ว่ามีอยู่จริงนี่คือสิ่งที่เราทำและถึงเวลาที่จะต้องตระหนักถึงมันชีวิตเราเดินละเมอมาโดยตลอดโดยไม่รู้ว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เราดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อเราตัดสินใจว่าความกลัวความสงสัยและความโกรธได้สนองจุดประสงค์ของมันแล้วเราสามารถรับรู้ถึงความเชื่อที่จำกัดของเราและแก้ไขมันได้โดยตระหนักว่าความเชื่อเหล่านั้นถูกครอบงำและกลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เรารู้ว่าพวกเขาคืออะไรเราสามารถแก้ไขได้และปล่อยมันออกไปโดยเปิดการรับรู้ของเราต่อแก่นแท้และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่มีหลายมิติและไม่มีที่สิ้นสุด By Kenneth